บาลปลุกเที่ยงน้อยข่อยเจ้าเมือเสือเทโบว่าเจ้านี้หักอายล้นจนใจจำคำทุกคำค่อยกันออกจากหัวใจทุกถ้อยคำสุดละกรรมยอดที่หักปักหัวใจโอ้เป็นไอเพราะจุกหนักหักสลายบ่ต้องอายน้องดอกอายใจดีเสมอโอ้ลำเมอถึงเจ้านี้ทุกคำเศร้าหักของเฮาเป็นไปได้บ่พอลุดขาดองเรื่องขาดองบ่ต้องห่วงอายนี้พร้อมอยู่เสมอน้องนางยามาอ้างใส่ว่าคำนั้น15บาทเกิดศาสตร์หน้าค่อยมาแต่งเอาหนวดนางเด้อเออโอ้เจอแล้วเฮาเงาบ้านนี้เฮ็ดแนวได้ย้อนว่าใจโอ้เจ้าบ่มีหักปักในใจอายคนนี้จะบ่ขอจ้างไปใส่ห่างไกลน้องเพราะว่าคาดองมันจะแพงเพียงได้นั้นอายฟันฟ้าจ้าวเลยครับผู้ชมและกระเทือบเวลากระเทือบหมดลงแล้วเนาะสำหรับผู้แข่งขันคนที่ซองแล้วก็คนที่1ของพวกเฮาเนาะและเฮาก็เห็นแล้วว่าส้มหน้าคนสนะแมนผู้ใดนั่นก็คือผู้นี้กันเลยเนาะซึ่งเพิ่นมีชื่อว่าคำมนอดทนผ่านทาเนาะและนี่ก็คือส้มหน้าผู้ที่ชนะการตอก่อนในมือนี้เจ้าและผู้ที่ไปเนาะก็บ่เป็นย่างไปซ้อมอยู่บ้านไปหัดมาใหม่เพราะว่าพวกเฮาก็มีหลายๆโจทย์ที่จะให้มาแข่งขันตื้อมือนี้พวกเฮาแข่งขันเกี่ยวกับโจทย์ความหักกันแล้วและต่อไปเฮาจะมีได้หลายโจทย์ที่จะมาให้แข่งขันเนาะเจ้าและก่อนที่เฮาจะมามอบของรางวัลเนาะเจ้าขอเชิญผู้ที่ตกหอมเนาะเข้าไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเฮาจะมาเริ่มมอบของรางวัลกันเลยเนาะเจ้าขอเชิญไปพักผ่อนเจ้าขอบใจเจ้าท่านผู้ชมของรางวัลที่เฮาจะมอบให้ในมื้อนี้นั่นก็คือเสกเงินสดเนาะท่านผู้ชมเนาะเสกเงินสดให้ท่านผู้ชมและพวกเฮาจะมามอบให้กับผู้ที่ชนะในมื้อนี้เจ้าเฮาจะมาเริ่มมอบกันเลยเนาะเจ้าเลยท่านผู้ชมและนี่ก็คือเจียเนาะเจียที่บ่มีหนังสือและบ่มีตัวเลขอย่างต่างๆและเฮาจะมีจับไว้ก่อนเนาะจะมีเจียให้แล้วก็บิ๊กการ1ให้ผู้ชนะได้เขียนตัวเลขที่เป็นจํานวนเงินเอออยากได้ทอได้ให้เขียนเอาทอนั้นเนาะและทีมงานของเฮาเพิ่นเว้าแววๆมาว่าจํานวนเงินงบที่เพิ่นให้มานั่นก็คือ 10,000 เออ 10,000 เนาะโอ้ 10,000 ล้านมั้ยน่ะ 10,000 กิฟต์จะเอา 10,000 กิฟต์เนาะท่านผู้ชมบ่ต้องแปลกใจอยากได้เท่าใดให้เขียนเอาแต่ว่ากําหนดบ่ให้ไกล 10,000 กิฟต์นั่นก็คือของรางวัลผู้ชนะที่ต่อก่อนในมื้อนี้เนาะเจ้าไปสิเขียนไปเห็นอย่างนี้สิเพิ่นเก็บจะมาเขียนเลยก็แล้วเนาะค่อยฮะบ่แบบเพื่อว่าที่เจ้าอยากได้แบบเป็น9,900บ่มีประมาณนี้เนาะก็เป็นได้กี่เขียนเลยเนาะพอพวกเฮาจะได้ให้ทีมงานของพวกเฮาก็คงจะสิเพิ่นเก็บเจ้าตั้งมาขนาดนี้แต่สิเพิ่นเก็บโอ้ยแม่เจ้าแล้วเป็นได้ฮู้สึกดีใจบ่ที่ได้จํานวนเงินมหาศาลถึงขนาดนี้ 10,000 กีบเนาะเองซื้อกันอย่างบทชื่อเลยสิบนเก็บแต่สิบพันล้านบอกว่างามกว่านี้ก็ได้เขียนจ้าวท่านผู้ชมเพิ่นก็ชื่อว่าเพิ่นก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจร่ายโดยเบิ่งแต่สีหน้าเพิ่นที่รับเงินได้ต้องว่า 10,000 นะท่านผู้ชมเนาะ 10,000 กีบนั่นเองเนาะเจ้าและมื้อนี้การแข่งขันของพวกเฮาที่ตอกโจตอก่อนเนาะก็ชื่อว่าได้สิ้นสุดไปแล้วและอาทิตย์หน้าพวกเฮาจะมีการแข่งขันเกี่ยวกับการต่อก่อนบอหรือจะเป็นการแข่งขันย่างท่านผู้ชมท่าลุ้นแล้วก็ท่าติดตามได้เด้อว่าพวกเฮาจะมาเกี่ยวกับการแข่งขันย่างพบกับพวกเฮาทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ทาง PS TV เด้อท่านผู้ชม
จ้าสำหรับมื้อนี้พวกเฮาต้องขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เซเฮือเซเกอร์เฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์แล้วก็ยังมีเวลาไปของคนเราคนจริงใจเวลาผู้มลินพร้อมกับนำดื่มกับผู้ซีซุ่นบริการร่างกันค่ายฮอนไดของเราคิวรถไส้เนื้อพร้อมกับหาเสื้อผ้า Just For You พวกเฮาสร้างคนเนาะพร้อมกับทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดีขอให้เจ้าสิผลกิฟต์ได้กลับมาละลายกันได้เจ้าสำหรับการแข่งขันในมื้อนี้เนาะก็รู้สึกแบบบ่พอใจปานใดสินะก็คิดว่าเออจะเป็นคนแบบคนที่ชนะแต่ก็บ่เข้าใจเนาะก็ทีมงานเพิ่นว่าแบบว่าเว้าคําเก่าหลายแล้วว่าบ่ให้เว้าปานอ้ายอันนั้นน่ะเว้าคําเก่าตลอดแล้วบ่ตัดลาฟาวจักเทื่อเว้าแต่คําเก่าเว้าแล้วเลือดใจก็ฮู้ตกย้อนลาวแล้วทมน้ําทมแป้นลอยเชือกบ่ปัดบ่ตัดฟาวลาวก็แล้วเลือดใจก็ฮู้ซอมนี่แหละอีท่านผู้ชมเอ้ยตายแล้วมาแข่งมื้อนี้ว่าซั่นค่อยก็คือว่าคนหน้าตาสลัดหลักเรียบนะยังมาตกรอบเข้าใจเลยเฮ้อมื้อหน้านี่ต้องมาจัดการบางคนนะปากบ่เข้าบ่ออกยังต่อก็บ่เป็นหยัง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 ก็หยังว่าชนะโดยเฉพาะไอ้พูดได้ทีนึงนะบ่เข้าใจเลยเฮ้อเท่านี้แหละเจ้าสบายดีซื่อว่ามื้อนี้เนาะพ่อยเองก็ได้มาแข่งขันอยู่ในรายการนี้แต่ว่าตกฮอเป็นคนทําอิฐเนาะก็บ่ได้เสียใจหยังดอกเพราะว่าดีใจด้วยซ้ําว่าตัวเองตกฮอไปกับบ้านกลมูน่ะเพราะว่าหยังคิดว่าเงินรางวัลน่ะสิได้หลายป้าค่าเป็ดค่ายไกลมาสุดท้ายสิเป็นกีบโอ้ยยาเยอะขอบใจเท่านี้แหละโอ้ยมื้อนี้นี่บ่คิดว่าจะได้เป็นผู้ชนะแต่ว่างงคือกันเงินชนะนะนึกว่าสิพันล้านสุดท้ายก็สิพันเกมอาจจะมีหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะมารายการนี้คือสิได้รางวัลสูงๆใหญ่ๆมีค่าสูงๆเนาะสุดท้ายก็เอาได้ตัวกับใจเลยกับบ้านสําหรับเงินเอาให้มาพิธีกรไปละก็เป็นยังเนาะแต่หน้าสิตั้งใจเบิ่งข้อมูลดีๆก่อนว่ารางวัลคือหยังเนาะเออมื้อนี้ก็ดีใจแล้วมันม่วนแนวนึงก็คือรายการนี้ม่วนม่วนหลายยอมรับเรื่องเงินนี่บ่สนละบ๊ายบายค่อยก็เป็นผู้เข้าประกวดผู้หนึ่งเนาะผู้เข้าแข่งขันเนาะก็เลยว่าเข้าไปฮอบลึกๆ ก็คือว่าอีได้คือด้วยคาดหวังว่าอีได้แชมป์เนาะอีให้ได้รับชัยชนะแต่ก็พลาดไปเนาะมันว่าปกึกมากักได้ต้องบ่ได้เอาไว้โอกาสหน้าไปฝึกซ้อมใหม่แล้วก็กลับมารายการนี้อีกเนาะขอขอบใจหลายๆ